เรื่องของคุณก๊อตครับคุณก๊อตจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อเคยทำงานอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งที่อยู่ย่านชานเมืองครับใช้ชื่อเรื่องว่าวิถีคนกล้าเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะพักเบรกกันในช่วงนี้แต่เพื่อความต่อเนื่องเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องน้อยฮะเกรงใจผมก็เลยจับต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยๆขยับในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีของเราไปคืนนี้6เรื่องแน่นอนครับได้ฟังกันดูแล้วอาจจะเกินตีหนึ่งด้วยซ้ำนะครับถ้าดูจากเวลาตรงนี้เอาละครับเราติดต่อกับสายของคุณก๊อตได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4ครับเรื่องที่คุณก๊อตบอกว่าวิถีคนกล้าครับสวัสดีครับคุณก๊อตสวัสดีครับครับผมคุณก๊อตตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนจากกรุงเทพครับอยู่แถวไหนครับแถวจอมทองครับอยู่แถวจอมทองนะนะปกตินี่ติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับก็ประจำครับส่วนมากจะฟังแห้งครับฟังย้อนหลังทาง YouTube Channel นะครับครับผมโอเคมาว่าถึงเรื่องนี้คุณก๊อตเดี๋ยวถามก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณกี่ปีละประมาณเกือบ2ปีแล้วครับประมาณเกือบ2ปีตอนนั้นคุณก๊อตทำงานอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งที่อยู่ย่านชานเมืองครับผมนะครับทุกวันนี้หอพักนี้ยังเปิดทำการอยู่ไหมฮะเปิดครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงชื่อแล้วก็สถานที่ตั้งเลยนะครับผมนะครับวิถีคนกล้าชื่อเรื่องน่าสนใจครับเป็นยังไงเรื่องนี้คุณก๊อตเชิญเลยก็คือตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่หอพักหอนี้คือดูแลหอครับครับแล้วคือว่าวันนั้นน่ะตอนเช้าแม่บ้านมาถามผมว่าก๊อตได้ยินกลิ่นเหม็นไหมได้กลิ่นเหม็นไหมอืมอืมครับผมก็คือเราก็คิดว่าหนูตายหรือเปล่าอืมเราก็เลยหาดูเพราะว่าตึกเนี่ยมีทั้งหมด5ชั้นครับเราก็ไล่หาเนี่ยชั้น1ยันชั้น5แต่กลิ่นที่มาเนี่ยมันมาจากชั้น3ก็เลยโอเคเราก็เลยหาก็หาว่าเออสงสัยจะเป็นหนูมั้งครับก็เลยบอกว่าเอาบันไดมาปีนขึ้นมันดูบนรางไฟดูหลายๆที่คือเออมันก็ไม่มีหนูก็เลยดูตามห้องตามห้องไปคือว่าไปสังเกตอยู่ระหว่าง2ห้องก็คือว่าห้องเนี้ยเจ้าของห้องล็อกแม่กุญแจด้านนอกเราคิดว่าเอ้าเขาน่าจะไม่อยู่ส่วนอีกห้องนึงเนี่ยแม่กุญแจไม่ได้ล็อกเราคิดเอ้าแสดงแต่คือคนเนี้ยเราไม่เห็นมาประมาณ 2-3 วันแล้วเราคือเขาเป็นคนที่ว่าทำงานก็คือว่าออกตั้งแต่ประมาณ 4-5 ครับแล้วคือกลับมาอีกทีก็ประมาณ 2-3 ทุ่มประมาณนี้ครับแต่แน่นอนว่า2ห้องนี้แน่นอนว่า2ห้องนี้คือมีเจ้าของอยู่แล้วถูกไหมถูกครับผมแต่คือว่าเราไม่รู้ว่ากลิ่นมาจากห้องไหนแล้วพอดีว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นพี่สาวของเจ้าของห้องที่ไม่ได้ล็อกแม่กุญแจเนี่ยครับเขาก็ถามแล้วว่าเห็นน้องชายเขาไหมเพราะว่าเขาติดต่อน้องชายแล้วติดต่อไม่ได้เลยครับเราก็บอกว่าไม่เห็นนะประมาณ 2-3 วันแล้วคือเขาก็เลยลองโทรศัพท์เข้าอีกทีคือปรากฏว่าเสียงโทรศัพท์ดังในห้องแต่ไม่มีคนรับก็เลยเอ้าเคาะประตูเรียกแล้วอะไรก็แล้วคือไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยมันผิดปกติแล้วนะใช่ครับก็คือพี่สาวเขาเลยบอกว่าให้ผมเนี่ยลงไปเอากุญแจสำรองขึ้นมาไขประตูพอปรากฏว่าไขประตูเสร็จปุ๊บก่อนด้านในล็อกมีคนอยู่ข้างในแน่ๆใช่ก็เลยพอดีเรารู้จักกับพวกมูลนิธิก็เลยโทรหาเขาพอเขามาถึงอ่ะเขายังไม่เดินขึ้นไปนะเขาบอกว่าชัวร์เลยกลิ่นนี้ใช่เลยณตอนนั้นจะถามเรื่องกลิ่นก่อนกลิ่นที่คุณก๊อตได้กลิ่นนะตอนนั้นกลิ่นมันประมาณไหนผมว่ากลิ่นหนูตายเนี่ยพอจะนึกภาพออกว่าหนูตายมันกลิ่นยังไงแต่คือเชื่อใจว่ากลิ่นพอเรายิ่งพูดถึงกลิ่นมันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันแรงกว่ากลิ่นของหนูตายใช่แล้วคือพอยิ่งเราสังเกตดีๆ อะไรกลิ่นมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งกว่าหนูอ่ะครับแต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงทักเลยบอกว่ากลิ่นเนี้ยใช่แล้วใช่แล้วคือแน่นอนว่ามันต้องมีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นในห้องนั้นละใช่อ่ะคือแบบเขาบอกเลยว่าชัวร์เลยครับอย่างต่ำก็สองถึงสามวันแล้วกลิ่นแบบนี้ก็เลยโทรเรียกตำรวจอะไรมาทันเสร็จปุ๊บคือพอตำรวจมาถึงตำรวจก็บอกผมว่าให้ผมเนี่ยถอดบานเกล็ดแล้วเอามือล้วงเข้าไปเปิด
กรด้านในเป็นพี่แจ็คตอนนั้นพี่แจ็คคิดยังไงว่าถ้าเกิดเราเอามือล้วงเข้าไปมันจะมีอะไรจับมือเราปะวะเราก็ต้องคิดอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้จิตแข็งขนาดนั้นถูกป่ะคือผมก็สาวผมอ่ะผมเป็นคนที่ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวเรื่องพวกนี้ผมก็เอาโอเคเอามือล้วงเข้าไปเปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บก็คือต้องรอตำรวจชนสูตรศพมาอีกทีพอเปิดเข้าไปพี่ยังต้องเห็นสภาพแบบว่านอนกลางแขนกลางขาอืดแบบบวมจนแบบโอ้โหน้ำลงน้ำเหลืองไหลเต็มหมดแล้วครับครับแล้วถ้าผมอ่ะถ้าผมดันลบรูปโทรศัพท์เครื่องเก่าไปแล้วถ้ารูปยังอยู่แล้วผมจะส่งให้ดูอยู่รูปอะไรรูปศพเนี่ยผมถ่ายรูปเพื่อจะผมดันลบไปแล้วไม่เป็นไรรูปศพไม่ต้องส่งก็ได้ครับผมครับก็ตำรวจมาก็ทำจัดเก็บศพอะไรทำอะไรเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับก็คือคืนนั้นก็โอเคทำความสะอาดห้องเคลียร์เป็นห้องโล่งหมดครับก็คือพอตอนเช้าวันต่อมาก็คือว่าก็ไปนิมนต์พระใช่ป่ะครับมาพอดีหลวงตาท่านเนี้ยคือท่านแบบว่าทำเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วท่านก็มาแบบว่ามาสวดมาอะไรเงี้ยพอท่านมาถึงท่านบอกว่าเนี่ยรู้ว่าเรามาเขาหนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วก็โอเคก็ท่านก็ยืนทำสมาธิสักพักหนึ่งท่านบอกว่าน่าสงสารนะไปอยู่กับเราไหมเดี๋ยวเราพาไปที่วัดอะไรเงี้ยสักพักท่านก็ลืมตาท่านบอกว่าหลวงพลเนี่ยน่าสงสารเนอะแต่คนที่ทำงานเนี่ยโหดร้ายมากเลยสามวันเอาถึงตายเลยเหรอคือท่านบอกว่าคนที่เสียเนี่ยโดนของครับแบบว่าพอแบบว่ายังไงคือแบบเหมือนมีเรื่องคนในที่ทำงานเนี่ยแล้วคือแบบเขาทำของใส่เนี่ยใช่ป่ะครับครับแล้วท่านชวนไปก็ไม่ไปเพราะว่าพี่สาวเขาอยู่ที่ตึกนี้เขาบอกเขาเป็นห่วงพี่สาวแล้วคือน้องสาวอ่ะจะแต่งงานก็คือเป็นห่วงคนในครอบครัวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับก็คือโอเคเขาไม่ไปก็คือทำอะไรไม่ได้ก็เลยโอเคพอผ่านหลังจากนั้นไป7วันจากที่เขาเสียปุ๊บที่เราเจอศพทำบุญหอก็คือตอนนั้นน่ะก็ทำบุญหออะไรกันเรียบร้อยใช่ไหมครับเจ้าของหออ่ะบอกว่าก๊อตขึ้นไปอยู่ห้องนั้นได้ไหม ผมตอบไปว่าทำไมอ่ะแม่ผมเรียกเขาว่าแม่นะเพราะว่าคนในหอเขากลัวใช่ไหมพี่เขาก็ย้ายจากชั้น3ไปชั้นอื่นบ้างย้ายออกบ้างอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนั้นเดี๋ยวผมย้ายขึ้นมาอยู่ให้ก็คืออยากจะสร้างความมั่นใจให้คนในหอใช่โดยการส่งเราขึ้นไปอยู่ห้องที่มีคนตายใช่ครับโอ้โหวิถีคนกล้าโดยแท้ผมก็โอเคคืนนั้นผมก็วันนั้นผมก็เก็บของเก็บอะไรย้ายขึ้นไปอยู่เลยครับก็คือเครียดใจมากตอนที่เขาเสียเขานอนที่พื้นใช่ไหมครับแล้วคือตอนผมย้ายเข้าไปอยู่อ่ะผมมีเตียงมีอะไรใช่ไหมผมก็เอาเตียงอ่ะคือเอาง่ายผมก็หันหัวไปทางเดียวเขาผมก็นอนทับที่เขาอ่ะก็คือผมก็เก็บของย้ายของเสร็จข้างห้องเขาถามผมก็ไม่กลัวหรอผมบอกว่าผมไม่กลัวนะคือตอนที่เขามีชีวิตอยู่อ่ะเขาเป็นคนที่ไม่เที่ยวไม่กินเหล้าไม่ก็คือแบบทับนับดีอ่ะคือเขามานั่งคุยกับผมปกติอะไรเงี้ยตอนที่เขามีชีวิตอยู่ใช่ไหมแล้วคือเขาเสียไปคือเราก็เฉยๆเราอยู่ห้องเขาเรานั่งหน้าห้องเราก็พูดเลยนะพี่ถ้าพี่อยู่อ่ะผมไม่ว่านะผมไม่ไล่ผมอ่ะต่างคนต่างอยู่อ่ะพี่พี่อยู่พี่ผมอยู่ของผมเวลาผมไม่อยู่พี่จะอยู่ในห้องก็อยู่ไปนะผมไม่ว่าแต่เวลาผมอยู่ในห้องพี่ออกไปอยู่นอกระเบียงก็ได้ออกไปอยู่ไหนก็ได้คือต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้แต่ไม่ต้องมาให้เห็นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเวลากันเอาแล้วคืนนั้นผมว่านอนปกติก็ไม่มีอะไรแต่คือเรารู้ว่ามีเสียงก็แก๊สอะไรอย่างเงี้ยในห้องคือเรารู้แหละว่าเขาอยู่แหละเขายังไม่ไปไหนหรอกครับก็คือพอเช้าต่อมาคนข้างห้องเขาบอกว่าเขาฝันเขาฝันว่ามีผู้ชายตัวสูงๆใหญ่ๆอ่ะมาถอดประตูห้องผมเขาก็บอกว่าอย่าไปถอดนะเพราะก๊อตนอนอยู่คือผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ฟังเขาถอดประตูห้องผมออกแล้วเข้าไปอยู่ในห้องพี่เขาเล่าให้ผมฟังแค่นั้นผมว่าอ๋อโอเคผมทำบุญให้เขาตลอดเลยนะตลอดเลยพอผมบอกว่าพี่
ผมทำบุญให้พี่พี่ช่วยผมนะผมก็ทำบุญให้พี่ตลอดนะผมว่าผมซื้อหวยนะผมซื้อเลขห้องเลขอะไรเงี้ย อายุพี่อะไรพี่ปรากฏว่าหวยไม่ออกผมขึ้นห้องมาผมบอกพี่ไม่ช่วยผมเลยเหรอถ้าอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้พี่เก็บเสื้อผ้าออกจากห้องไปเลยไล่ผีนะฮะคุณผู้ฟังผมบอกผมเก็บเสื้อผ้าพี่ย้ายออกไปเลยนะพี่ไม่ต้องมาอยู่กับผมเลยนะผมไม่ทำบุญให้ด้วยครับอะไรอย่างนี้เลยแล้วพอคืนนั้นผมก็นอนแล้วมีคนชั้นสามเหมือนกันเนี่ยคือคนคนนี้เหมือนแบบเขามีเซนต์อ่ะเขาบอกผมว่าก๊อตเนี่ยพี่เขาอ่ะไม่ได้ไปไหนนะพี่เขาอยู่ในห้องแต่เขาเกรงใจก๊อตก็คือก๊อตอ่ะคือบางเขาอ่ะมีลูกแล้วคือบางทีลูกเขาไม่จะต่างจังหวัดผมซื้อขนมซื้อของเล่นให้เล่นอะไรกับลูกเขาอย่างเงี้ยครับคือเหมือนกับว่าเขาเกรงใจเราเขาแบบว่าไม่คือเอาง่ายผมมาตัวผมไม่เคยเจอนะแต่คนอื่นในหอเจอกันหมดครับก็คือเรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยครับคือผมก็ปกติอย่างนั้นเขาก็ไม่มาวุ่นวายอะไรกับผมเลยเดี๋ยวนะเราเข้าไปอยู่หลังจากที่เขาเสียไปแล้วกี่วันหลังจากที่เอาศพออกไปแล้วกี่วันก็7 วันครับโอ้โหเจ็ดวันโทษนะฮะเข้าไปแน่นอนว่าคนที่แล้วเขาเสียชีวิตในนั้นกี่วันประมาณ3 วันอือหือ3 วันโทษนะฮะในเรื่องของกลิ่นตอนที่เข้าไปอ่ะก็มีไหมกลิ่นก็ยังอยู่ครับผมก็อยู่อย่างนั้นแหละพี่โหเฮ้ยก็ทำเพื่ออะไรอ่ะผมถามหน่อยอ่ะคืออย่างนึงอ่ะพี่เข้าใจไหมว่าเราทำงานอยู่ตรงนั้นด้วยครับใช่แล้วคืออย่างคือแบบอย่างนึงอ่ะเราก็ต้องทำให้ลูกหอมมั่นใจใช่ไหมพี่ว่าโอเคเราไม่มีอะไรเราอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เราไปอยู่ข้างห้องอ่ะอยู่ไหมหรือว่าย้ายหมดแล้วผมไม่อยู่อ่ะคนที่อยู่ชั้น 5 ชั้น 4เขาย้ายลงมาอยู่ชั้น 3หมดเลยพี่หรออืมคือแบบเขาบอกเออว่าย้ายออกพอดีอยู่ชั้น 5อยู่สูงเขาก็ย้ายลงมาให้อยู่ต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมือนบางทีแบบเปิดประตูนั่งคุยกันหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวของก๊อตเข้าไปอยู่ในห้องนั้นทั้งหมดกี่วันก็ผมอยู่อุ้ยพี่เกือบปีอ่ะฮะจริงเหรอแต่ไม่เคยเจอไม่เคยมาเห็นเป็นตัวเป็นตนไม่เคยมาให้เห็นเลยรู้แต่ว่ารู้เรารู้สึกว่าเขาอยู่แหละแต่เขาไม่เคยมาอะไรกับเราครับโอ้คือต้องบอกเจ้าของหอพักนี้เลยนะครับว่าต้องทำโล่ให้คุณก๊อตเลยนะเฮ้ยมันต้องโล่อ่ะคือคุณและคือหอเจ้าของหอเนี่ยเขามีทั้งหมดประมาณ2 หอใช่ป่ะครับและอีกหอนึงเนี่ยก็มีนะที่ยิงตัวตายในหอแล้วก็มีคนไปอยู่นะคือแบบถูกหวยตลอดเลยผมก็พูดในห้องแบบทำไมคนนั้นเขาถูกหวยทำไมพี่ไม่ช่วยผมบ้างเลยอะไรเงี้ยโอ้ยผมคืออย่างนึงคือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับครับโอ้โหก็คือพี่จะเคยเห็นคนนั่งสูบบุหรี่กับผีป่ะล่ะเราอะเหรอใช่เพราะอันนี้คือเรื่องสั้นๆคือเพื่อนผมอ่ะเสียชีวิตแล้วณตอนนั้นคือผมกลับไปต่างจังหวัดแล้วคือเราไม่รู้เรื่องนี้แล้วพอเรากลับมาช่วงนั้นช่วงประมาณ1-2เรานั่งหน้าบ้านสุพรีอยู่เราเห็นเพื่อนคนนี้เดินมาเราก็ถามว่าเฮ้ยทำไมไปไหนไม่เข้าบ้านบอกว่าเข้าบ้านไม่ได้มันก็มานั่งสุพรีกับเราคุยกับเราอะไรเป็นเรื่องเลยนะโอเคเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายพอเช้ามาบอกว่าเออรู้ไหมว่าคนเนี้ยตายไปแล้วเราก็บอกครับตายไปเมื่อไหร่ทั้งที่เมื่อคืนยังนั่งคุยกับเราอยู่เลยอืมบอกว่าตายไปตั้งอาทิตย์2 อาทิตย์แล้วนะอ้าวแล้วใครมานั่งสูบบุหรี่กับเราครับโอ้โหประมาณนั้นโอ้แล้วก็ผมมีประสบการณ์ไปล่าท้าผีก็มีพี่แล้วคือแบบเจอเรื่องแปลกๆอะไรอย่างงี้ก็มีเดี๋ยวค่อยว่ากันในโอกาสต่อไป คือปกติเป็นคนโทษนะฮะไม่กลัวผีครับผมแล้วเชื่อไหมว่าผีมีจริงมีครับเชื่อว่าผีมีจริงแต่ไม่กลัวคือสามารถใช่อยู่เขาได้ใช่ครับ ทุกวันนี้ถามว่าทุกวันนี้ก็อยู่นะพี่อ้าวก็โอเคครับแล้วทุกวันนี้ยังทำงานที่หอนี้ป่ะเปล่าครับแล้วทำไมถึงออกอ่ะก็คือแบบว่าผมก็ออกมาทำงานที่อื่นอ่ะพี่ก็คืออย่างนึงคือเราทำตรงนั้นกันประมาณปี2 ปีแล้วอ่ะแล้วก็เบื่อๆโอ้เจ้าของหอเสียดายนะอย่างเงี้ยคือไม่มีหรอกครับน้อยมากคนที่จะกล้าทำเหมือนคุณก๊อตอย่างเช่นเจ้าของหอแบบเดี๋ยว
พอดีห้องนั้นมีคนตายเดี๋ยวรื้อไปอยู่ห้องนั้นให้หน่อยนะให้สร้างความมั่นใจกับคนในหอโอ้แต่ทุกวันตั้งแต่ผมย้ายออกมาคือห้องนั้นก็ไม่มีคนอยู่เลยนะแล้วที่สำคัญคือตอนเข้าไปอ่ะยังมีกลิ่นหลงเหลืออยู่ใช่ครับผมพี่แจ๊คคิดดูว่าน้ำลงน้ำเหลืองอะไรแบบไหลเต็มพื้นอ่ะพี่แต่กลิ่นมันก็ต้องอยู่ถูกไหมครับผมครับผมคนจริง2018นะฮะคุณก๊อตวิถีคนกล้าจริงครับขอบคุณมากๆตรงกับชื่อเรื่องมากนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสหน้ายังไงโทรมาคุยอีกนะคุณก๊อตนะครับได้ครับขอบคุณครับคุณก๊อตครับสวัสดีครับ